เครื่อง Thermal Transfer นะครับรุ่น S351 หรือ S352 นะครับเป็นตัว Transfer ที่ต้องใช้ริบบอนนะครับเราจะมีริบบอน3ขนาดที่สามารถใช้ได้นะครับดูที่ว่างานของลูกค้าจะใช้เป็นแบบไหนอันนี้คือจะใช้ความยาวทั้งหมดคือ300เมตรนะครับอันนี้คือหน้ากว้าง110นะครับแล้วก็มีหน้ากว้าง90เท่านี้เห็นได้ชัดแล้วก็60นะครับมี3ขนาดเดี๋ยวผมจะลองเทสกับตัวนี้ก่อนนะครับว่าใส่แล้วพิมพ์จะชัดขนาดไหนโอเคนะครับวิธีใส่ริบบอนของรุ่นนี้นะครับตัวทรานสเฟอร์นะครับ Thermal Transferคือจะมีให้มากลมๆด้านเดียวเลยนะครับให้เราเอาจากตัวเก่ามานะครับข้างหนึ่งแล้วก็จะมีแกนให้เราสองข้างนะครับให้วางริบบอนแนวนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ให้แบบนี้อยู่ด้านซ้ายดันเข้าไปเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็ม้วนจริงๆให้เอาสติ๊กให้เอาเทปใสก็ได้นะครับอันนี้ผมลองม้วนให้ดูเลยนะครับแล้วค่อยใส่จะม้วนแบบนี้อันนี้นะครับเบื้องต้นใส่ให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่เครื่องกันดันตรงนี้นะครับจะมีเขี้ยวดันเข้าไปนะครับริบบอนยาว300เมตรนะครับหมุนมาเลยดันก็จะย่นๆหน่อยก็หุ่นได้ฝั่งด้านใหญ่นะครับให้อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้คือมันจะริบบอนจะหมุนมาทางนี้นะครับตัวนี้พอหมดแล้วมันจะอยู่ด้านใหญ่จะอยู่ด้านหน้าถ้าเวลามันหมดแล้วนะครับเบื้องต้นเวลาใส่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดได้ใส่เสร็จแล้วปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบพิมพ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเครื่องของ S3551 หรือ352นะครับให้พิมพ์ได้2ระบบเลยนะครับพิมพ์ได้ทั้งการใส่ริบบอนและไม่ใส่ริบบอนเลยนะครับให้มาเซตติ้งค่าจากตัวไดเวอร์นะครับให้เข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับแล้วคลิกที่ไดเวอร์แอนด์พรินเตอร์นะครับเลือกไปที่ driver 351โอเค printer preference โอเคตัวนี้นะครับให้เข้ามาหน้านี้ก็ได้นะครับหรือ printer property ก็ได้แต่ผมชอบหน้านี้มากกว่าเสร็จแล้วอันนี้ S351 นะครับที่ผมจะลองเซตนะครับเซตเหมือนกันนะครับ S351 กับ S352 เข้าไป printer property เสร็จเข้าไปที่preference อันนี้ผมใส่กระดาษ100x150ไว้นะครับผมก็เลยตั้งไว้เลยหรือว่าใครจะใส่กระดาษไหนหรือว่าจะสร้างเอาใหม่เองก็ได้นะครับแต่ที่เราจะต้องตั้งค่าให้พิมพ์ได้ทั้ง2ระบบโดยที่ใส่ริบบอนและไม่ใส่ริบบอนก็ได้ให้เข้ามาที่ตัวนี้นะครับตอนแรกจะเครื่องน่าจะอยู่ในส่วนของบรรทัดที่2อะครับค่า default เครื่องน่าจะอยู่เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นตัว thermal transfer นะครับผมก็เลยเลือกเป็นถ่ายความร้อนโดยตรงหรือ direct thermal นะครับตรงนี้ให้ปรับมาที่ฉลากที่มีช่องว่างนะครับอันที่2นะครับกดเข้าไปอันนี้
ความสูงของช่องว่างใส่ตามนี้เลยก็ได้นะครับคือตรงเนี้ยมันจะบอกเรื่องของข้อกระดาษนะครับเวลาเราสั่งพิมพ์เวลาเราสั่งพิมพ์เทปไปเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเช็คคาลิเบรตของตัวเครื่องให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือการโดยการสั่งพิมพ์นะครับก็เลยให้เซตตรงนี้ถ้าไม่เซตตรงนี้ไม่กับเครื่องจะไม่เช็คช่องว่างให้นะครับก็อาจจะคาลิเบรตไม่ได้สำคัญครับก็ตรงนี้ครับกับตรงเนี้ยให้มาเป็นคือเราจะใส่ผ้าหมึกก็ได้หรือจะไม่ใส่ผ้าหมึกก็ได้แต่ถ้าจะไม่ใส่ผ้าหมึกเราต้องเซตที่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้คือความเร็วนะครับค่าเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ค่า default เครื่องจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครต้องการให้พิมพ์ช้าหน่อยแต่พิมพ์ชัดก็จะให้มาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วกด apply แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสั่งพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงตอนแรกที่กระดาษที่เราสร้างกระดาษไว้นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วสั่งพิมพ์เทสเลยนะครับ1ครั้งเครื่องก็จะพิมพ์เทสออกมาแล้วก็เช็คค่าหัวกระดาษได้เลยนะครับโดยการฟีดพอฟีด1ครั้งกับเครื่องเนี่ยก็จะลงที่ข้อกระดาษของตัวลาเบลเลยนะครับเบื้องต้นในการเซตค่าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์เทสจากไดเวอร์ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าเครื่องจะออกประมาณไหนและก็เดี๋ยวลองสั่งพิมพ์ใบปะหน้าส่งของนะครับที่มีขนาด100 คูณ 150นะครับซึ่งจะเป็นทั่วไปที่ Shopee Lazada ใช้กันนะครับเดี๋ยวลองสั่งพิมพ์เทสก่อนนะครับพอเสร็จแล้วพิมพ์ออกมาจะเป็นพิมพ์เทสคือเครื่องเชื่อมต่อเรียบร้อยเราอยากรู้ว่ามันคาลิเบตตัวมันเองแล้วอ่ะคืออัตโนมัติอ่ะเรากด1ครั้งมันจะฟีดที่ข้อกระดาษทันพอดีข้อกระดาษตรงนี้นะครับมันจะมีข้อกระดาษอยู่แต่กดกี่เราจะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระดาษทีนี้ก็จะฟีดที่ข้อกระดาษพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งพิมพ์เทสใบปะหน้าดูนะครับซึ่งมีขนาด100คูณ150นะครับอันนี้ผมพิมพ์ช้าหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นความคมชัดนะครับอันนี้คือใส่ตัวริบบอนนะครับสีได้เลยนะครับชัดดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถอดกันนะครับว่าถ้าเราถอดริบบอนแล้วจะสามารถพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวเราถอดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดริบบอนของเครื่อง S352 นะครับวิธีการถอดยังไงเพื่อจะได้พิมพ์แบบไม่ต้องใส่ตัวริบบอนนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับด้านข้างนี่แบบใส่ฟิล์มนะครับดันซ้ายแล้วก็มันจะมีช่องเนี่ยครับถอดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้เลยนะครับไม่ใส่ริบบอนนะครับถ้าใส่ริบบอนก็กดไปได้เลยเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบพิมพ์ได้ทั้ง2ระบบทั้งใส่ริบบอนแต่ไม่ใส่ริบบอนแต่เบื้องต้นเปิดใช้การครั้งแรกให้ใส่ริบบอนก่อนนะครับเพื่อมาตั้งค่าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์เทส1ครั้งเลยนะครับอันนี้พิมพ์เทส1ครั้งได้แล้วนะครับพิมพ์ใบปะหน้าเหมือนกันแต่ว่าสามารถพิมพ์ได้นะครับพอเซตแบบนี้เรียบร้อยพอเซตที่ไดเวอร์แบบนี้ก็จะพิมพ์ได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งสายริบบอนและไม่สายริบบอนนะครับอันนี้เราฉีก
จะเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับอันนี้นะครับแบบไม่ใส่ริบบอนครับด้านบนกับแบบที่ใส่ริบบอนจะดูแตกต่างกันตรงที่ความเงานะครับแตกต่างกันความคมชัดก็สีมันจะซีดๆหน่อยครับถ้าไม่ใส่เพราะมันเป็นหัวพิมพ์ความร้อนเหมือนกันนะครับบางทีถ้ามันหมดริบบอนหมดก่อนเรายังไม่มีก็สามารถใช้แบบไม่มีริบบอนได้นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นการเซตติ้งค่าก็ประมาณนี้นะครับในการอินสตอลเครื่อง S352หรือ 3S351 ของแบรนด์เดลี่นะครับเครื่องเทอร์มอลทรานสเฟอร์นะครับขอบคุณมากครับ